The Truth เจาะลึกจริงเปิดผังต้นต่อแพร่เชื้อโควิดปาร์ตี้คืนเดียวหายนะเกิดเคสดีเจมะตูมทำป่วยโควิดแล้ว19คนตำรวจนักแสดงยังไม่รอดแพทย์ฟันธงเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์คนยังไม่รู้ตัวยังมีอีกเพียบหลังจากที่ดีเจมะตูมหรือนายเตชินพลอยเพชรได้เปิดเผยผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าตนเองถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 โดยเป็นการติดเชื้อแต่ไม่มีอาการใดๆและได้แจ้งผู้ที่ได้สัมผัสใกล้ชิดในช่วงที่ผ่านมากักตัวไปแล้วนั้นต่อมาทางด้านของนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.ได้เปิดเผยถึงเคสของดีเจมะตูมว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเป็นซุปเปอร์สเปรดเดอร์แต่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต้องขอบคุณและชื่นชมดีเจมะตูมที่เปิดเผยว่าติดเชื้อและแจ้งไทม์ไลน์ของตัวเองให้รับทราบซึ่งเชื่อมโยงหลายแห่งทั้งที่ทำงานและพฤติกรรมส่วนตัวและล่าสุดค่ะทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าเป็นกลุ่มติดเชื้อกลุ่มใหญ่ที่ซับซ้อนกลุ่มนี้สอบสวนโรคพบว่าเริ่มจากสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่โดยสถานบันเทิงแห่งดังกล่าวไม่มีการเว้นระยะห่างและมีผู้ติดเชื้อในสถานบันเทิงแห่งนี้ตามข่าวที่ได้ปรากฏผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นชายวัย33ปีระหว่างวันที่1ถึง5มกราคมไปเที่ยวสถานบันเทิงนี้เมื่อกลับจากสถานบันเทิงไม่มีอาการใดๆก็เป็นงานวันเกิดดีเจมะตูมเมื่อวันที่9มกราคมทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อให้คนจำนวนมากส่วนผู้ประกาศข่าวทางช่อง NBT ที่ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่ามีการเดินทางไปร่วมงานปาร์ตี้ของดีเจมะตูมด้วยเช่นกันและมีการเดินทางไปงานเลี้ยงอีก1งานซึ่งทั้งหมดมี3กลุ่มแต่มีความเชื่อมโยงกับงานเลี้ยงหรืองานปาร์ตี้2งานโรงแรม2แห่งมีผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวโยงกับกลุ่มนี้แล้ว19คนจุดที่มีความเสี่ยงคือสถานที่ที่แออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกคนที่มาร่วมกิจกรรมไม่ใส่หน้ากากอนามัยพอเมื่อร่วมรับประทานอาหารเป่าเค้กวันเกิดมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ปัจจัยเหล่านี้จึงล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสได้โดยคนส่วนใหญ่ที่ไปร่วมงานไม่มีอาการใดๆและคิดว่าตนไม่เป็นไรซึ่งเหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญความเสี่ยงจะเกิดจากการไปร่วมงานสังสรรค์ในหมู่คนที่รู้จักกันมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้จึงต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากลดความแออัดลดการพูดคุยเสียงดังเพราะส่วนใหญ่การติดเชื้อจะเกิดจากการตะโกนเสียงดังการร้องเพลงในสถานที่แออัดรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์จนเกิดความสนุกสนานทำให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงติดเชื้อจากเหตุการณ์สถานที่จัดงานเลี้ยงวันเกิดทั้งสองเหตุการณ์ข้างต้นนั้นทั้งโรงแรมเรเนซองราชประสงค์กรุงเทพและโรงแรมบัญญัติกรุงเทพมีคนที่โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะพอโหลดเสร็จเมื่อพบว่ามีใครติดเชื้อบ้างระบบก็จะทำงานทันทีส่ง SMS แจ้งเตือนว่าท่านไปยังโรงแรมที่จัดงานนี้อยู่ในช่วงเวลานั้นให้ท่านได้ตรวจสอบและสอบถามหากมีอาการผิดปกติให้ไปพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขซึ่งจะเป็นประโยชน์ของแอปพลิเคชันหมอชนะเมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดฝันก็จะมีระบบคอยตรวจสอบติดตามให้คำแนะนำโดยมีผู้ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะณวันที่24มกราคมซึ่งมีประมาณ6ล้าน8แสนกว่ารายแล้วซึ่งตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้รับการแจ้งเตือนจากระบบแล้วกว่า 5,000 รายนอกจากนี้ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคยังกล่าวย้ำว่าผู้ติดเชื้อ1คนเมื่อกลับบ้านเกิดความเสี่ยงจะทำให้คนในครอบครัว1คนเสี่ยงในการรับเชื้อได้2คือสถานที่ทำงานที่มีการพบปะประชุมมีการรับประทานอาหารร่วมกันหรืองานเลี้ยงสังสรรค์วิธีการป้องกันที่ดียังคงมาตรการสาธารณสุขไว้สำหรับคลัสเตอร์งานปาร์ตี้ของดีเจมะตูมพบว่ามีผู้ติดเชื้อ19คนซึ่งในจำนวนนี้มีพนักงานสายการบินวัย26ปีนักร้องนักแสดงชายวัย25ปีตำรวจวัย34ปีนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นักข่าวคือผู้ประกาศข่าวสไตลิสต์หญิงวัย34ปีผู้จัดการ PR รวมอยู่ด้วยซึ่งทางนี้พบว่าทางด้านคุณสกรกฎผู้ประกาศข่าว NBT ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าตนเองไม่ได้ไปเชียงใหม่นานแล้วและไม่ได้ไปร่วมงานวันเกิดดีเจมะตูมซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านของนายแพทย์ธีระวรัตนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมด้วยว่าเคสของดีเจมะตูมคือซุปเปอร์สเปรดเดอร์
ซึ่งหลังมีผู้ติดเชื้อโควิดแล้ว19รายกรณีของดีเจมะตูมที่เปิดเผยข้อมูลรวดเร็วทำให้ผู้สัมผัสติดตามไทม์ไลน์และกักตัวเองซึ่งการสอบสวนโรคพบว่าเริ่มต้นจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อรายแรกอายุ33ปีซึ่งผู้ป่วยไม่มีอาการจำนวนที่ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนนี้นายแพทย์ธีระบอกว่าชี้ชัดว่าเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์อย่างไม่ต้องสงสัยพร้อมขอให้ระวังป้องกันตัวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการนัดสังสรรค์สถานที่ทำงานรับประทานอาหารร่วมกันและการแพร่ในครอบครัวทั้งนี้คาดว่าน่าจะยังมีผู้ติดเชื้อไม่รู้ตัวอีกไม่น้อยถือว่าเสี่ยงอันตรายในการแพร่เชื้อเป็นอย่างมากยังไงก็ขอย้ำทุกคนนะคะว่ากาดอย่าตกThe Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย